คุณผู้ชมคะเรื่องของล็อกดาวน์ไม่ล็อกดาวน์หรือว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้เนี่ยคนก็ตั้งคำถามกันเยอะอยู่นะฮะว่าเฮ้ยตัวเลขพุ่งสูงซะขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงผ่อนคลายคนตั้งคำถามแบบนี้เรามาถูกทางแล้วหรือยังนะฮะวันนี้มีคำตอบนะฮะจากทางรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลนะท่านบอกว่าท่านคุยกับทางนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์การติดเชื้อยังไม่ลดลงแต่ก็จำเป็นต้องผ่อนคลายมาตรการใน4จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยนะคะก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพราะอะไรเพราะต้องทำให้ภาคธุรกิจเดินหน้าต่อให้ได้เป็นการต่อลมหายใจคนหาเช้ากินค่ำนะคะท่านบอกว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยภาพรวมกว่า 9,000 คนแต่ว่าติดเชื้อในเรือนจำกว่า 6,000 คนเป็นคนกทม 1,000 นะแล้วสัดส่วนการติดเชื้อรอบนี้เนี่ยพบการติดเชื้อแบบเบาๆสีเขียวเนี่ย 70% สีเหลืองอีก 20% และสีแดงอีก 10% เพราะฉะนั้นท่านบอกประเมินดูแล้วค่ะมันยังไม่หนักยังไม่ต้องล็อกดาวน์นะแต่ว่าการผ่อนปลนให้กินอาหารในร้านได้เนี่ยที่บอกว่ากินได้1ใน4เนี่ยนะคะของร้านเนี่ยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังละกันตอนนี้ก็แอบแบบบอกมาหน่อยนะบอกว่าก็ขอให้ระมัดระวังและเน้นการสั่งไปกินที่บ้านแล้วกันท่านก็บอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะส่วนมาตรการอื่นๆก็ยังขอให้เข้มข้นนะคะทั้งการ work from home สวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือส่วนธุรกิจอื่นๆค่ะผับบาร์ยังไม่อนุญาตให้เปิดนะคะแต่ท่านยังไม่ได้ยืนยันนะว่ามาตรการแบบนี้จะอยู่ยาวขนาดไหนเพราะถ้าหากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอีกเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องกลับมาล็อกดาวน์ก็เป็นไปได้นะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับมาตรการที่วันนี้บังคับใช้ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในพื้นที่สีแดงเข้มและพื้นที่อื่นๆนะคะที่มีการแบ่งโซนสีกันเนี่ยนะคะสีแดงเข้มคือเข้มงวดมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะ4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการอันนี้นั่งกินอาหารในร้านได้ไม่เกิน 25% ก็คือ1ใน4ของความจุนะคะสมมุติว่าร้านรับได้เท่าไหร่อ่ะ20คนใช่ไหมฮะทั้งหมด20คนรอบนี้คุณสามารถให้ลูกค้าเข้าไปนั่งในร้านคุณได้5คนเท่านั้นนะอันนี้คือหลักเกณฑ์นะคะคุณผู้ชมและนั่งในร้านได้ไม่เกิน3ทุ่มส่วนการสั่งซื้อกลับบ้านเนี่ยยังเปิดได้ถึง5ทุ่มนะฮะแล้วก็งดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็นั่งดื่มในร้านอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะคะส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด17จังหวัดนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ให้นั่งทานในร้านอาหารได้ไม่เกิน5ทุ่มแต่ยังคงงดการขายแล้วก็ดื่มเหล้าในร้านส่วนในสถานศึกษาเนี่ยให้ใช้อาคารสถานที่ได้แต่ว่าต้องผ่านการเห็นชอบจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนพื้นที่ควบคุมถ้าเทียบกับ3สีแล้วพื้นที่56จังหวัดนี้อ่อนที่สุดนะคะผ่อนปลนได้มากที่สุดนะคะก็คือให้นั่งกินอาหารในร้านได้ตามปกติคุณผู้ชมแต่ว่าห้ามขายแล้วก็ดื่มเหล้าในร้านรวมถึงสถานศึกษาเนี่ยอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่แต่ก็ต้องเป็นไปตามที่มาตรการกำหนดเอาไว้นะคะ